สวัสดีครับผมอาร์จากเฟร็กซ์เทรนนิ่งสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาพร่ำในเรื่องของว่าทำไมคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถึงแบบว่าเฮ้ยเราน้ำหนักตัวขึ้นว่ะทำยังไงดีเราไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักตัวขึ้นทีนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าเอาสั้นๆเลยนะก็คือมันก็ปกติอะกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะห้วนไปถูกป่ะเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมน้ำหนักตัวถึงเพิ่มดีกว่าในช่วงแรกนะครับที่เราเนี่ยเริ่มต้นในการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อเนี่ยยังไม่ได้เกิดการทำงานของมันคือกล้ามเนื้อไม่ได้มีฟังก์ชันในการเคลื่อนไหวขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการกระตุ้นเกิดขึ้นนะฮะร่างกายก็จะเริ่ม regenerate muscle cells นะครับให้มากขึ้นนะครับส่งผลต่อความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อนะฮะทีนี้เนี่ย อยากให้นึกภาพเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเสมือนกับ เราเอาตะเกียบอะมามัดรวมกันแล้วก็หันมาดูในมุมภาพตัดนะฮะตัดออกมาเนี่ยเป็นกลมๆๆๆๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนั้นมันคือ muscle fiber นะครับผมซึ่งเมื่อเวลาเรายืดหดกล้ามเนื้อเนี่ยไอตัว muscle fiber เนี่ยมันก็จะมี damage ในบางส่วนนะครับผมไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากล้ามเนื้อฉีกขาดนะแต่มี damage บางส่วนนะครับผมก็ในส่วนของสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยมันก็จะเข้าไปทนุบำรุงในส่วนของ muscle fiber ตรงนี้แหละให้มันมีการพัฒนาแข็งแรงขึ้นนะครับผมทีนี้เมื่อร่างกายเนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยส่วนที่เป็นประเด็นที่ทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นก็คือว่ามันทำให้มีพื้นที่ในการรองรับพลังงานสำรองมากขึ้นนะฮะซึ่งพลังงานสำรองเนี่ยมันก็คือไกลโคเจนนะฮะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็จะพูดถึงไกลโคเจนค่อนข้างบ่อยนะครับผมไกลโคเจนเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มของน้ำตาลนะฮะซึ่งมันจะอยู่ในตับส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งนะฮะก็คือว่าในตับเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ100ถึง150ถึง200กรัมเต็มที่นะฮะแต่ว่าในกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกล้ามเนื้อที่มีนั่นเท่ากับว่ายิ่งมีมวลกล้ามเนื้อมากการกักเก็บไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองเพื่อดึงมาใช้อย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยความรวดเร็วก็มีมากขึ้นมีเยอะขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราจึงมักจะสังเกตเห็นได้ว่าในกลุ่มพวกนักกีฬาที่กล้ามโตนักกีฬาเพาะกายหรืออะไรพวกนี้ที่แบบว่ากล้ามใหญ่ๆนะครับเวลาเขาไดเอทเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดคาร์โบไฮเดรตแบบทันทีทันใดแล้วก็ยังเล่นได้หนักหน่วงเท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากในขณะที่มือใหม่หรือคนที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อนเนี่ยอยู่ๆไปตัดในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยทำให้ร่างกายขาดพลังงานด้วยความรวดเร็วนั่นเลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมเนี่ยการที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยน้ำหนักตัวจึงเพิ่มนั่นเพราะว่าไกลโคเจนมันเป็นฟอร์มของน้ำตาลเมื่อน้ำตาลเนี่ยมีการจับกับน้ำหรือคาร์โบไฮเดรตจับกับน้ำมวลของน้ำหนักมันจะมากขึ้นประมาณ 3-4 เท่านั่นเท่ากับว่าแค่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแค่เล็กน้อยก็จะทำให้น้ำหนักตัวเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมฉะนั้นสำหรับสาวๆหรือคนที่เพิ่งเริ่มที่จะมาออกกำลังกายเพื่อลดไขมันนะครับยังไงผมก็แนะนำการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มระบบเผาผลาญอยู่ดีครับผมฉะนั้นคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆแล้วน้ำหนักตัวเพิ่มไม่ต้องกังวลนะทิศทางของคุณกำลังมาถูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับก็หลังจากคลิปนี้น่าจะได้คำตอบมากขึ้นสำหรับคำถามต่อไปนั้นว่ากันเนาะคลิปหน้าบ๊ายบายครับ